่าวคราวที่เกิดขึ้นกับวงการพระสงฆ์ในช่วงที่ผ่านมาสร้างความสะเทือนใจมากมายให้กับชาวพุทธที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดพระที่บิดเบือนคำสอนของพุทธศาสนาพระมั่วสุมยาเสพติดพระต้มตุ๋นหลอกลวงจนทำให้เกิดปมปัญหาว่าเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนวงการพระสงฆ์ของไทยอย่างไรคนที่เข้ามาบวชเป็นพระบวชเพื่ออะไรและในท้ายที่สุดแล้วเราจะปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาและวงการสงฆ์ได้หรือไม่การคัดคนก่อนบวชและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับผู้ที่บวชช่วยได้อย่างไรเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันคนสมัยนี้หรือคนที่บวชกันทั้งหลายเนี่ยเขาบวชเพื่ออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจารย์กลายเป็นว่าคนที่บวชนี่คือคนที่ไม่มีอะไรทำไม่มีอาชีพไม่มีนาให้ทำก็ไปบวชกลายเป็นว่าคือแทนที่จะบวชแล้วตั้งใจที่จะไปศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นพระแท้ๆที่จะเผยแผ่นี่กลายเป็นว่า จำนวนหนึ่งผมไม่ได้เหมาทั้งหมดนะอาจารย์คนจำนวนหนึ่งเนี่ยไปบวชเพราะไม่มีอะไรทำผมได้ยินคนจำนวนไม่น้อยถามว่าบวชเพราะอะไรบวชตามประเพณีเพราะเขาบอกว่าเราอายุ20แล้วพ่อแม่อยากให้บวชตามประเพณีก็เลยบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นนะอาจารย์ผมพูดตรงๆว่าเมื่อตอนที่ผมอายุ20ปีเนี่ยผมก็บวชเหตุที่บวชเนี่ยผมคิดอยู่ 2-3 อย่างก็คือตอนแรกเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเกิดมาไม่แข็งแรงก็เลยไปขอถวายให้เป็นลูกของพระพุทธรูปในวัดราชบพิตรแล้วก็ต่อมาจะให้ไปบวชเมื่ออายุครบ20ตอนที่ผมบวชผมตั้งใจคือผมก็ยอมรับผมตั้งใจว่าหนึ่งที่ผมบวชเนี่ยบวชเพราะว่าพ่อแม่ขอให้บวชสองก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีอายุยืนยาวแค่ไหนถ้าบวชแล้วพ่อแม่สบายใจโอเคเราก็บวชถือเป็นการทดแทนบุญคุณแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้นึกว่าถึงขั้นว่าบวชแล้วจะต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพิ่นว่าโชคดีว่าพอบวชปุ๊บต้องยอมรับอย่างนึงนะจ๊ะว่าคนบวชเนี่ยเราอยู่วัดเฉพาะพระใหม่อย่างที่ผมบวชเนี่ยไม่มีอะไรทำเพราะว่าเช้าตื่นเช้าจริงฉันเช้าเสร็จก่อนฉันเช้าไปทำวัดเช้ากลับมาฉันเช้าฉันเช้าเสร็จฉันเพลเสร็จก็ว่างเพราะว่าเป็นพระใหม่ไม่มีกลิ่นนิมนต์ก็อาจจะมีเพื่อนมาเยี่ยมมาเยียนแล้วก็ตอนเย็น okay. ก็วันที่นี้ตอนเย็นทำวันเย็นแต่ว่าช่วงที่ว่างเนี่ยก็มีโอกาสได้อ่านหลวงลุงที่บวชให้ก็เอาธรรมะให้อ่านซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าคนบวชแล้วไม่มีพระพี่เลี้ยงดูแลดีๆคอยเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่านให้จะฟุ้งแค่นี้ก็จะมีบวชอีกประเภทหนึ่งคือบวชหน้าไฟก็ตามประเพณีเหมือนกันว่าบวชหน้าไฟเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับบิดามารดาหรือญาติโกโหติกาที่เสียชีวิตอันนั้นบวชแป๊บเดียวบวชวันสองวันบางคนก็บวชก่อนแต่งเพราะจะแต่งงานแล้วจะเปลี่ยนสถานภาพจากคนโสดเรียนจบแล้วก็บวชแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเบียดคือไปแต่งงานก็จะมีเชื่อเรื่องเบียดบวชก่อนเบียดใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมหรือบางคนก็บวชล้างซวยเพราะติดคุกมาก่อนที่จะไปทำงานก็บวชซะก่อนเพราะถือว่าเวลาศึกออกมาเนี่ยเหมือนได้เกิดใหม่บางคนก็บวชทางการเมืองเพราะว่าเอาผ้าเหลืองบังหน้าบ้างบวชแล้วจะได้ย้ายพักหรือบวชแล้วจะได้เปลี่ยนทางการเมืองว่าเราเคยเห็นอดีตนายกรัฐมนตรีบวชเพื่อจะกลับเข้ามาประเทศก็เคยเห็นบวชทางการเมืองหรือบวชทางการเมืองเราเคยเห็นคนที่เป็นที่จับตาของสังคมมากๆจนถึงช่วงเวลาหนึ่งต้องการจะทำตัวโลโปรไฟล์คือทำตัวเงียบๆก็ไปบวชเพื่อจะได้ทำตัวเงียบไปสักพักหนึ่งให้เรื่องราวต่างๆมันเงียบหายไปในทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยเขามองว่าการบวชเนี่ยเป็นการเปลี่ยนสถานภาพจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งเป็นช่วงรอยต่อเปลี่ยนผ่านการบวชนี้ทำให้การเปลี่ยนผ่านในราบรื่นเช่นคุณออกจากคุกคุณจะไปทำงานก็บวชเรียนเสียเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนผ่านได้ง่ายเป็นนักการเมืองอย่างที่คุณพูดก็ดีจะแต่งงานก็ดีคุณเรียนจบแล้วคุณได้เวลาก่อนจะแต่งงานก็ไปบวชซะก่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านสถานภาพด้วยการบวชเนี่ยช่วยให้สังคมไปอย่างราบรื่นและช่วงที่บวชก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไ
ได้ศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ครับคุณเห็นลุงกำนันบวชไหมครับก็ช่วงหนึ่งลุงก็บวชแล้วช่วงที่บวชลุงนั้นก็ต้องยอมรับว่าลุงนั้นก็เป็นพระที่ทำความดีต่างๆให้กับพุทธศาสนาเยอะพอสมควรตกลงการบวชเนี่ยมันพูดยากนะบวชเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้บวชเพื่อที่จะฝึกปฏิบัติลดกิเลสเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมเพื่อที่จะปลดทุกข์ครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นการบวชที่น่าสนใจแต่มีจำนวนสักเท่าไหร่ที่บวชแล้วตั้งใจจะไปเรียนรู้บวชแล้วตั้งใจจะไปปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมหรือลดกิละกิเลสเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะอาจารย์แต่ว่าผมก็อยากให้คนที่ไปบวชเนี่ยเป็นอย่างนั้นซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าที่ว่าไม่มีอะไรทำก็ไปบวชซะหรือบวชหนีอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้บวชเพื่อจะไปหาอะไรทำก็มีฮะไปประกอบธุรกิจโอ้พระไม่ใช่อาชีพนะอาจารย์มีคนไปคิดอย่างนั้นจึงมีโฉนดเต็มกุฏิเลยรับจำนองด้วยใช่ไหมและวัดและสะสมเงินก็มีที่ดินทรัพย์สินเยอะแยะเออแล้วก็ได้ค่าน้ำร้อนน้ำชาใส่อยู่ในบัญชีเป็นร้อยล้านอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ได้ยินมาอุ้ยเคยมีอย่างที่ดอนเมืองจะเช่าวัดทำเช่าที่วัดสร้างโรงพยาบาลวัดเรียก400ล้านอย่างเงี้ยทั้งโรงพยาบาลเป็นของที่มีประโยชน์พระควรจะต้องสละให้สิก็มีแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าการบวชเกิดขึ้นโดยมีเจตนาหลายต่อหลายอย่างในปัจจุบันนี้หลายอย่างเมื่อเข้าไปแล้วมีซึ้งในรสพระธรรมไปเจอของดีก็ปรับเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงกับรังเกียจพวกบวชตามประเพณีหรืออะไรพวกนี้คือไม่ว่าจะบวชด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เมื่อบวชเข้าไปแล้วก็ขอให้เป็นพระแท้ๆศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนจริงๆขัดเกลากิเลสให้ได้ใช่ครับแล้วคุณคิดว่าตอนนี้คุณบวชแบบไหนมากที่สุดเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะน่าคิดนะน่าศึกษานะว่าคนบวชปัจจุบันนี้เนี่ยบวชแล้วเป็นการบวชเพื่ออะไรมากที่สุดครับแต่คุณรู้ไหมว่าพระพุทธอิสระบอกว่าจะบวชเพื่อฉันมีปฏิญาณตัวฉันเองว่าฉันไม่ได้ต้องการเป็นพระอริยสงฆ์ไม่ต้องการเป็นพุทธสาวกฉันปรารถนาพระโพธิญาณคือยังไงฮะก็เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเดี๋ยวหลวงปู่ภาวนาตัวเองว่าจะไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอ้าวนี่หลวงปู่พูดอย่างเขาหาว่าไปไม่มีสิทธิ์องค์ศาสดาไม่มีสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นความปรารถนาพระโพธิสัตว์จะตั้งปรารถนาแล้วก็ปฏิญาณตนเพื่อบำเพ็ญบารมีในทัศน์บารมีทั้ง10ประการไม่ใช่แค่บรรลุอรหันต์อรหันต์นั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าหลวงปู่ป่านนั้นจะไปสูงกว่านั้นอีกถูกไหมไกลกว่านั้นอีกใช่ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ไปยังงงพระพุทธเจ้าก็มีองค์เดียวนะปู่จะไปเป็นองค์ที่สองได้ยังไงฮะเอ้าก็แต่ละอายุไขมีพุทธกาลมีอายุมีการมีการดับวนเวียนคุณรู้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเวียนมาตั้งกี่องค์แล้วเนี่ยในพัตตกับนี้5แล้วพัตตกับต่อๆไปจะอีกเท่าไหร่ฉันต้องใช้เวลาไงต้องทำยังไงถึงจะไปจุดนั้นได้ใช้เวลาสั่งสมทัศน์บารมีทั้ง10ประการเนี่ยทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและก็อุเบกขาทำแต่ละอย่างแต่ละเรื่องให้สมบูรณ์จนกระทั่งสามารถที่จะได้รับพุทธพยากรจากพระองค์ใดองค์หนึ่งพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปต้องสั่งสมฉันเลยต้องลำบากไงฉันถือว่าสิ่งที่เป็นมาในชีวิตฉันเนี่ยมันเป็นกระบวนการสั่งสมบารมีครับฉันไม่โทษเขาใครที่ทำปัญหาให้ถือว่านั่นเป็นการทดสอบเรื่องการปฏิญาณของท่านพระพุทธอิสระหรืออธิษฐานตั้งจิตแน่วแน่เนี่ยว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตเนี่ยคุณอธิบายไว้ไงคือต้องบอกกันว่าเรื่องนี้พอคนฟังเราจะรู้สึกตกใจว่าอธิษฐานหรือว่าตั้งปฏิญาณว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหลายคนจะมองฟังแล้วตกใจว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่เกินไปนะครับเป็นเรื่องธรรมดาคือชาวพุทธทุกคนเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ย
ย่างตัวผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่อันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนเวลาเราไหว้พระเราอธิษฐานอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผมจะอธิษฐานเสมอในตอนท้ายก็คือว่าขอให้ผมเนี่ยไปถึงมรรคผลนิพพานไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามในอนาคตก็คือชาวพุทธเราเนี่ยเป้าหมายของคนของพุทธศาสนาคือกระทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการพ้นทุกข์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาเพราะการพ้นทุกข์ได้เนี่ยคือที่สุดของการพ้นทุกข์นี่คือการหลุดจากวัฏฏะสงสารหลุดจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดจากวงจรนี้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานก็คือไม่เกิดอีกแล้วแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธศาสนาท่านตั้งอธิษฐานนั้นสูงกว่านั้นท่านอธิษฐานว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าคือคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยจะต้องมีการตั้งจิตอธิษฐานหลายภพหลายชาติอาจจะเป็นร้อยเป็นล้านปีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีคนที่อย่างแม้แต่องคุลิมานเองเนี่ยก็เคยมีคำทำนายหรือแม้แต่พระเทวทัตเองซึ่งเป็นคนซึ่งเป็นอริของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เคยมีพุทธทำนายว่าในอนาคตอีกนานแต่นานเนี่ยก็จะกลับมาเป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ใช่หมายถึงสิทธัตถะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์อื่นในช่วงพุทธกาลนั้นๆเพราะว่าในเถรวาทของเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเราเรียนว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวในช่วงเวลาพุทธกาลอย่างพุทธกาลของพระพุทธเจ้าองค์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีอายุ 5,000 ปีตอนนี้เราถึงบอกเราเดินมาเลยช่วงกึ่งพุทธกาลแล้วเมื่อเราเดินมาเกินช่วงกึ่งพุทธกาลแล้วเนี่ย เมื่อพ้นช่วง 5,000 ปีไปแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ๆองค์ใหม่เพียงไงเกิดขึ้นมาโปรดตรัสรู้แล้วก็มาโปรดสัตว์ต่อซึ่งกว่าที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นจะขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยท่านก็จะต้องอธิษฐานแล้วก็สั่งสมบุญบารมีมาชั่วกับชั่วกันเช่นกันวันนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาอาจจะให้สัมภาษณ์ว่าท่านตั้งอธิษฐานว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่แปลว่าวันนี้ท่านบรรลุแล้วแต่แปลว่าท่านจะต้องรอคอยและจะต้องบำเพ็ญเพียรไปอีกกี่ภพกี่ชาติไม่มีใครทราบได้ท่านจะพยายามใช่ไหมท่านหมายความว่าอย่างนั้นเหมือนกับที่เราอธิษฐานเราชาวพุทธอธิษฐานว่าเราจะไปถึงซึ่งนิพพานครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าตัวเราเองเนี่ยยังมีกิเลสมีตัณหามีความอยากอยู่เราก็ต้องพยายามที่จะบำเพ็ญตัวลดละกิเลสลงไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกตนลดไปเรื่อยๆวันนี้เราลดลงได้เท่านี้พรุ่งนี้เราลดลงได้ลงไปอีกเราลดชาติหน้าเราก็ลดลงไปได้อีกลดลงไปได้อีกจนกระทั่งถึงเราก็ไม่รู้อีกกี่ร้อยชาติเราจะหมดซึ่งกิเลสตัณหาเหล่านั้นเอาละพระที่บวชทั้งหลายปัจจุบันนี้มี 200,000 กว่ารูปมีพระที่กล้าหาญประกาศปฏิญาณหรือประกาศว่าอธิษฐานว่าจะมุ่งหน้าไปยังจุดที่พระพุทธอิสระได้กล่าวคำออกมาเนี่ยคุณเคยได้ยินมากมากไหมผมว่ามีนะครับแต่ว่าไม่มากหรอกแต่เราอาจจะไม่ได้ยินเราก็คงไม่ได้ยินแต่พระที่ไม่ได้เรื่องบวชอย่างที่เราพูดกันมาเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมคือบวชแล้วเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นอธิษฐานขนาดนั้นหรอกขอให้บวชแล้วตั้งจิตว่าจะละกิเลสและปฏิบัติสิ่ง227ข้อให้สมบูรณ์ได้ก็พอแล้วบวชเพื่อที่จะเรียนบวชเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีของดีและปัดฝึกปฏิบัติให้บรรลุให้ได้ตั้งใจแค่นั้นน่ะพอให้เดินหน้าไปสู่ทางพ้นทุกข์ให้ได้พยายามลดละเลิกกิเลสให้ได้เนี่ยผมคิดว่าแค่นั้นก็อนุโมทนาเราก็จะชื่นใจใช่ไหมครับครับแล้วคุณรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ใครอยากจะบวชก็บวชใช่ไหมจะต้องมีการสอบมีการดูแลใช่ไหมครับครับไม่อย่างนั้นก็จะเกิดพระนอกรีดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดครับเวลาขานหน้าคุณก็เคยบวชผมก็เคยบวชครับหนึ่งจะถามเลยว่ามนุษย์โสสิเป็นมนุษย์หรือเปล่ากีฬาโสมีขี้กากหรือเปล่าโสอะไรเนี่ยนะครับคือเป็นโรคระบาดติดเชื้อหรือมีภาระหนี้สินหนีคดีมาหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นพิธีกรรมเฉยๆท่องกันไปอามะพันเตอามะพันเตนาทิพันเตอันนึงปฏิเสธแล้วก็ท่องพอถามตรงนี้ก็อามะรับถามอันนี้ก็นาติปฏิเสธก็ท่องๆกันไปแล้วก็ทำเป็นพิธีกรรมเอาก็ซะจริงๆเลยดีไหมมันควรจะมีแบบฟอร์มตรวจสอบผู้จะสมัครเข้าเป็นพระอาจารย์ว่ามีความตั้งใจอะไรจริงๆและมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนแน่จริงหรือเปล่าคุณว่าอันนี้ดีไหมดีอาจารย์ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย
โทษอาจารย์เราจะรับสมัครพนักงานเรายังต้องตรวจสอบคุณสมบัติเราจะต้องตรวจสอบวิทยาฐานะเลยอันนี้เราไม่ต้องถึงขั้นตรวจสอบวิทยาฐานะหรอกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยตรวจจิตตรวจใจตรวจความพร้อมว่าคุณพร้อมจะมาบวชหรือเปล่าตรวจความตั้งใจตรวจความอยากไม่ได้ตรวจว่าใครรวยใครจนแต่ตรวจความตั้งใจจริงๆไม่ใช่บวชเพราะไอ้นู่นไอ้นี่อย่างที่เราพูดกันมาคือถ้าตั้งใจจะมาบวชเพื่อลดละกิเลสก็ให้บวชได้ซึ่งแน่นอนมันไม่มีมาตรฐานไม่มีบรรทัดวัดหรอกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยกันกรองซะหน่อยให้รู้ว่าบวชแล้วเนี่ยจะต้องเสียอะไรบวชแล้วเนี่ยพระอุปัชฌาย์ก็คือเหมือนแม่ไก่ที่จะต้องดูแลลูกไก่ครับเขาท่านในพระพุทธวินัยบอกว่าต้องดู5ปีครับแต่บ้านเราเนี่ยบวชแล้วปล่อยทิ้งเลยก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านดีครับตีความเอาเองคิดเอาเองว่าไปเจอลูกแก้วใสปิ้งอยู่ศูนย์กลางกายเนื้อสะดือขึ้นมานิ้วหนึ่งมีเส้นล่าไปแล้วคุณก็ยังเชื่อเคยเข้าไปอยู่ใสปิ้งผู้ที่บวชเนี่ยถ้านึกแบบเป็นนักวิชาการจะต้องมีการถกแถลงมีการศึกษาพระธรรมร่วมกันมีเวิร์กช็อปมีการสนทนาธรรมกันเนี่ยมีการสอบทานความรู้ซึ่งกันและกันเอออย่างนี้จะดีไหมว่าวันนี้พระเจิมศักดิ์อ่านหนังสือไปถึงไหนแล้ว มีอะไรไม่เข้าใจไหมพุทธธรรมที่ให้ไปอ่านเนี่ยอ่านไปแล้วกี่บทแล้วก็มาถกกันว่าตีความในพระธรรมวินัยตอนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเข้าใจหรือยังเรื่องขันห้าเป็นยังไงมักเป็นยังไงก็จะเกิดประโยชน์ใช่ไหมก็จะเกิดประโยชน์แล้วที่สำคัญนะอาจารย์ถ้าไม่มีคนดูแลเนี่ยเราเห็นพระใหม่ๆบางรูปนะอาจารย์ผมยังตกใจเลยพระใหม่เพิ่งจะบวชไม่กี่ปีเขียนหนังสือธรรมะแล้วเหรอเพิ่งจะบวชไม่กี่ปีไม่จะกี่ปีหรอกพระบางรูปเนี่ยเพิ่งจะบวชไม่กี่เดือนไม่กี่วันขึ้นธรรมะเทศแล้วอะได้หรือทีนี้แล้วมันจะต้องมีการตรวจสอบทานกันก่อนไหมมีพระพี่เลี้ยงดูให้ดีไหมวัดบางวัดที่เขาเคร่งเนี่ยต้องบวชเป็นปีบวชหลายปีถึงจะออกมาเทศให้ธรรมะคำสั่งสอนกับประชาชนได้นะอาจารย์ถ้าพระเข้าใจผิดก็เทศผิดเทศผิดประชาชนเข้าใจผิดก็เชื่อผิดประชาชนเชื่อเสร็จพระที่เข้าใจผิดก็จูงจมูกคนที่เชื่อผิดไปในทางที่ผิดสุดท้ายก็ไปผิดด้วยกันทั้งสังคมก็จูงกันลงนรกไปเลยครับคืออย่างที่เราเจอปัญหาอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับพระด้วยไหมครับเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเงินเนี่ยเป็นอสรพิษเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวยั่วกิเลสของคนพระเนี่ยพยายามจะลดกิเลสดันเอาเงินไปถวายพระเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าไม่ให้พระจับเงินเนี่ยถูกต้องที่สุดครับเงินก็ดีสมบัติก็ดีเงินผู้หญิงทรัพย์สินทั้งหลายแหล่เนี่ยให้คฤหัสถ์เขาจัดการมีคณะกรรมการและพระไม่ต้องยุ่งครับก็จะทำให้หลุดจากสิ่งแวดล้อมที่นำกิเลสเข้ามาใช่ไหมครับคือพระก็ยังเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งยังมีกิเลสยังมีตัณหามีความอยากได้อยู่เพราะฉะนั้นให้เขาห่างจากสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาความอยากได้เหล่านั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมจะต้องเข้าใจความจริงไม่ใช่โกนหัวใส่ผ้าเหลืองแล้วจะเป็นผู้บรรลุเป็นพระประเสริฐไม่ใช่ครับยังเป็นลูกชาวบ้านอยู่ยังเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งห่มเหลืองเออเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เขาเนี่ยละลดกิเลสอย่าไปเอาสิ่งแวดล้อมมาดึงดูดครับซึ่งพูดให้ถึงที่สุดปัจจุบันนี้สื่อทั้งหลายไม่ว่าจะวิทยุโทรทัศน์โซเชียลมีเดียมันมีโฆษณาแอบแฝงมันมีเรื่องการตลาดเพื่อส่งเสริมให้คนอยากได้อยากมีอยากเอากันนั้นตกลงพระเนี่ยตอนนี้ก็ไปหมกมุ่นอยู่กับดูโซเชียลมีเดียมั่งดูทีวีมั่งมีโฆษณายกทรงโปโปโฆษณากางเกงในไม่ได้เกรงใจพระเนนเลยคุณเห็นไหมโปสเตอร์เต็มไปหมดตกลงของพวกนี้อย่าลืมว่านี่ก็ลูกชาวบ้านยังมีกิเลสเต็มตัวอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมพวกนี้อาจจะต้องสร้างไหมต้องหลีกต้องให้พระหลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้าต่างๆให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับและสุดท้ายพระที่บวชอยู่แล้วจะทำยังไงต้องจับศึกซะจำนวนหนึ่งไหมเอาเป็นว่าให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วมีการสอบทานกันบ้างสอบไล่ไงโบราณเนี่ยรัชกาลที่สองเนี่ยก็มีการสอบไล่พระก็คือไล่ออกจากการเป็นพระผู้ที่แอบมาบวชเฉยๆและไม่เรียนไม่ปฏิบัติเปลืองเข้าสุกแอบหนี
การเป็นไพร่เป็นทาสการแอบหนีเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดแล้วก็แอบมันมาเป็นพระประเภทที่เราวิพากษ์วิจารณ์ผมคิดว่าอาจจะต้องสอบทานอย่างที่คุณพูดคือผมก็เกิดไม่ทันนะจันแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นว่าถ้าจะมีการสอบพระผมก็น่าจะมีการสอบวัดผลเราดูความก้าวหน้าว่าถ้าสอบวันนี้เราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีการศึกษาธรรมะแล้วสอบคราวหน้าให้รู้ในเรื่องพื้นฐานบ้างอันนั้นก็เป็นขั้นตอนและกระบวนการในรายละเอียดแต่จะต้องมีการจัดการตรงนี้ใช่ไหมครับควรจะไม่อย่างนั้นเราจะเจอภาพดังต่อไปนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเป็นพระนอกรีตพระที่ไม่ได้ตั้งใจบวชจริงๆเราคุณลองไปดูเถอะมีเยอะเลยลองดูภาพต่อไปนี้กันผมได้ดื่มเบียร์มาจริงแล้วเมาไหมไม่เมาแต่ยอมรับความจริงซื้อมาจากไหนครับไม่เพื่อนซื้อให้คนที่ไหนผมน้ำพูนั้นนะผมยอมรับว่าผมจริงจริงแต่ผมไม่ได้ซื้อมานะเพื่อนซื้อให้แน่ๆยอมรับชีตังเมป้องรวยชีตังเมป้องรวยชีตังเมป้องรวยนี่ได้แค่นี้นะน้องตั๊กบงกฎนี่ทุกอย่างใหญ่โตหมดการพูดการจาน้องก็พูดใหญ่โตบอกว่าอากงตายไปก็ดีแล้วแผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นแล้วน้องตั๊กบงกฎนี่เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนรักพ่อคนเสื้อเหลืองเขาก็บอกว่าน้องตั๊กเป็นคนสวยน้องตั๊กนี่บิ๊กไซส์ส่วนคนเสื้อแดงมองน้องตั๊กยังไงบ้างมองน้องตั๊กบงกฎเป็นคนยังไงดอกพ่อกับคือถ้าคนชาวพุทธเราเนี่ยไม่ลุ่มหลงงมงายนะอาจารย์เราคิดเสมอว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของพุทธศาสนาคือเรื่องของการพ้นทุกข์เรื่องอะไรก็ตามที่ไม่นำไปสู่การพ้นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรวยเรื่องเสน่หาให้พระทำเสน่ห์เรื่องขอหวยเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาพวกนั้นไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วก็ไม่ใช่กิจของชาวพุทธอย่างพวกเราด้วยสิ่งที่ชาวพุทธพวกเราทุกคนต้องเดินหน้ามุ่งหน้าไปสู่คือทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องการพ้นทุกข์ไม่ใช่พระพุทธศาสนาครับอ้าวงั้นวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเกินเวลาไปหน่อยได้แล้วครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ